ข่าวแรกวันนี้เราต้องขอส่งกำลังใจให้กับพี่กุ้งสุทธิราชนะคะที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวค่ะว่าน้องสาวเนี่ยป่วยนะคะเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงและตอนนี้อาการยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะงานนี้ทำเอาพ่อยกแม่ยกอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะเพราะว่าล่าสุดพระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุทธิราชได้โพสต์โซเชียลส่วนตัวเพื่อแจ้งข่าวให้แฟนคลับได้ทราบถึงอาการป่วยของน้องสาววิพินวดีหรือว่าวิวีรดาหลังต้องแอดมิดรักษาตัวด่วนค่ะเนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงโดยได้โพสต์ภาพนะคะพร้อมกับข้อความระบุว่าถึงแฟนๆวงเทวันทุกคนอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิพันวดีกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคม66นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังนอนไม่รู้สึกตัวค่ะและทางตนและครอบครัวเนี่ยอยากจะบอกกับแฟนๆทุกคนให้ได้ทราบตรงกันและขอกำลังใจให้กับน้องวิจากแฟนๆที่รักทุกคนทั้งนี้ตนและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อนี้อาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนคลับทุกคนเนื่องจากอยากขอเวลาแล้วก็ระยะให้พวกเราได้มีสมาธิในการให้กำลังใจน้องและการรักษาตัวในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิในชื่อใหม่พินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันกลับมาด้วยเถิดขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งนางฟ้าแห่งวงเทวันรักน้องสุดหัวใจซึ่งต่อมานะคะก็มีเหล่าพี่น้องในวงการรวมถึงแฟนคลับค่ะต่างก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายทางก็อตสิบสตาร์บันเทิงของเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจขอให้คุณวิหายป่วยไวๆด้วยนะคะ